สนับสนุนโดย Steel Series Siberia Elite หูฟังขั้นเทพกับระบบเสียง 7.1 มีจำหน่ายแล้ววันนี้ Radiant Team Pick โอเคฮะก็ขอสวัสดีสาวๆทุกคนนะฮะขอต้อนรับทุยและสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับการต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดของช่องเดอะเซียร์ชานอลกันอีกครั้งนึงนะฮะอยู่กับผมอานิฟีนครับรับหน้าที่เป็นผู้พ่ายกับคืนนี้นะฮะอยู่กับรายการอีกหนึ่งรายการนะฮะ CIS Carnet ปี2014นั่นเองครับอยู่กับกลุ่ม B ฮะนี่เป็นการแข่งขันของสายบนครับใครที่ชนะก็จะเข้าสู่รอบต่อไปทันทีรอบเพลย์ออฟนะฮะอยู่กับคู่นี้ฮะทีม Empire แล้วก็ทีม Relax นะครับผมเล่นกันแบบ Best of 3นะฮะหลังจากที่เมื่อกี้เราอยู่อีกหนึ่งรายการ Best of 1นะฮะก็จบไปแล้วเนาะจอยโดต้าลีกเป็นยังไงนะฮะก็เป็นพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆครับผมใครที่รอดูมิดทรัสนะฮะตอน 17:00 นะฮะผมไม่แน่ใจว่าช่องไม่แน่ใจว่าพี่เหมือนจะภาคหรือเปล่าน่าจะพลาดนะฮะเดี๋ยวถามอีกทีหนึ่งแล้วกันยังไงติดตามแฟนเพจ TGPL นะครับพรุ่งนี้ส่วนตอนกลางคืนนะฮะเจอกันแน่ครับจอร์โดต้านะฮะยุโรปนะฮะยุโรปนั่นเองเหนื่อยใจนะฮะถ้าจะพูดผิดๆขนาดนี้บ่อยๆไม่ค่อยดีนะฮะแต่วันนี้มาดูดราฟต์ดีกว่าฮะทางด้านของทีม Relax นะฮะอยู่ทางฝั่งได้เนาะแล้วก็ทีม Empire อยู่ทางฝั่ง Radiant Team Banเมื่อกี้ Empire แพ้ Fnatic ไปด้วยคอมโบ IO Tiny ฮะเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงฮะ Relax ครับผมนะฮะแบนเป็น Clockwork ครับ Alchemist นะฮะแล้วก็เป็นปักหน้านะฮะส่วน Empire ครับแบน Slark ครับแบนไวเซตแล้วก็แบน Nature Prophet ครับผมเลือกตัวแรกครับเป็น Venom Mancer นะส่วน Relax เลือก2ตัวตามมาเป็น Enchant แล้วก็ Invoker ฮะ Empire เลือกตัว2เป็น Nick Assassin Reserve Timeใช่แล้วฮะใครที่คิดถึงพี่รีเซ็ตนะฮะเจอกันทุกคืนแน่นอนนะฮะจากคลิปเมื่อกี้นี้ก็ขอบคุณซีรีส์ด้วยนะฮะที่จริงผมก็มีหูฟังแต่ว่าหูฟังคนละอันกันนะฮะเป็นหูฟังที่แถมคาทาเอ็กนั่นเองใช่แล้วฮะ Empire เพิ่งโดน IO Tiny เมื่อกี้นี่เองนะฮะเรียบร้อยเลยคนดีถามว่ามีนาวีไหมเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงนะฮะระหว่างในจอยโดต้าลีกเนี่ยฟนาติกมีแน่นอนนะครับมีรีแล็กซ์มีซิกมามีร็อกคิสมีวอเตอร์โปนะนาวี่มีปะเนี่ยดูแป๊บไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีฮะแบ่งกันโอ้โหหลายลีกบ้างเลยอ่ะ3ใช่ไหม3นะฮะมียุโรปมีอเมริกานะอเมริกาก็ทีมก็ไม่คุ้นเท่าไหร่นะแล้วก็มีเอเชียนี่มีมิดทรัสอยู่นะฮะส่วนยุโรปทีมที่น่าดูก็จะเป็นสปีดใช่ไหมหลายๆคนชอบนะฮะแล้วก็มี Empire ก็เผื่อมีคนชอบอยู่นะฮะมี Fnatic ครับมี Sigma นะอีกหนึ่งทีมที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นเมาส์เล็กอย่างทีม Live นะฮะมี Power Ranger ด้วยแล้วก็มีทีม Next ด้วยใครอยากดู X เมื่อกี้นี้ใช่ไหม จะได้เห็นNext เปล่านะฮะโอ้เมื่อวานนี้ก็ฟันกันมันมากเลยฮะแอคอันติได้ 2-3 ตัวนะฮะสนุกสนานกันไปจะแจกหรือเปล่าถุยนะฮะนี่ขาของแจกอยู่นะเกมนี้มีไอเทมแจกนะเป็นไอเทมทัวร์เมื่อกี้นะฮะของรายการนี่ครับซีรีส์นะฮะยูโรคัพซีซั่นที่3นั่นเองนะก็จะเป็นปลอกแขนAntimate นะฮะแต่เป็น Common นะก็เป็นแท็กชื่อ Era Triple Kill ด้วยนะฮะรอได้เลยนะกิจกรรมง่ายๆครับไม่ได้ยากอะไรแต่เล่นกับตัวเลขเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ามันเช็คง่ายไม่ใช่อะไร ถ้าเป็นตัวอักษรที่ผมเช็คเหนื่อยมากเลยครับตัวเลขดีแล้ว ทางด้านของทีม Relax ครับแบนต่อเป็น Bison Mac ตัว Hard Lane นะฮะส่วน Empire ครับแบนเป็น Luna ฮะแบนไม่ให้ตัวเองเล่นหรือเปล่า แล้วก็เลือกเป็นไวเปอร์มาครับทีม Relax Radiant Team Pick TIC ก็โอ้อีกสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอครับน่าจะได้มีข่าวนะข่าวเป็นข่าวเกี่ยวกับทีมที่ถูกเชิญนะทางด้านของทีมอาเลียนก็น่าจะได้เป็นทีมแรกครับเพราะว่าเป็นแชมป์นั่นเองฮะเช
ชมป์นี่ก็ถูกเชิญในรอบต่อๆไปอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะผมต้องไปเขียนโปรโมททิ้งรอไว้ก่อน reserve time อีกคู่หนึ่งที่กำลังแข่งอยู่เป็นไลฟ์กับ Rock Kiss นะฮะคู่นี้เนี่ยใครชนะก็จะไปเจอในรอบชิงชนะเลิศนะฮะเจอกับ Fnatic ในคืนพรุ่งนี้ตอน 5:00 น.เล่นกับแบบ Best of 3เนี่ยน่าจะได้ภาคสักเกมนึงนะถ้าไม่ชนกับอะไรนะฮะรอติดตามกันไปพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งฮะ Radiant Team Pick10 seconds remaining. Chip. 5 seconds remaining. Oh, they use a storm ด้วย Dire team ban. ลงอะไรกันครับเนี่ยคู่นี้ Empire relax แต่ว่าโอ้โหถ้าดูตามเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เนี่ย relaxเป็นทีมรองนะฮะโอ้โหถ้าชนะอีกรอบนึงนี่หนุกหนาแน่นอนนะฮะแจกกันหนุกหนานี่แจกกันเท่าไหร่เนี่ยดูหน่อยสิ18คีย์หนุกหนานะฮะรู้เลยนะทางด้านของทีม Relax เลือกต่อเป็น Abaddon นะฮะส่วน Empire เลือก2ตัวตามมาเป็น AA แล้วก็ Storm Spirit แบบนี้Nick Assassin น่าจะเป็นของ Mac เหมือนเดิมนะฮะเป็น Hard Lane ส่วน Venomancer กับ AA ก็เป็นพี่เลี้ยงในเลนครับขาดแครี่นะฮะแครี่คู่ตอนนี้มีไลฟ์สติลเลอร์ครับที่ยังว่างอยู่คอมโบกับซอมซิลดิตนะฮะถือถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นตัวดาเมจหรือเปล่าหรืออะไรครับเนี่ยวีเวอร์ได้นะฮะได้เลยตัวถนัดของไซเลนด้วยนะฮะวีเวอร์หรือไม่ก็ไจโรคอปเตอร์นะฮะได้ไหมก็ได้อยู่นะฮะไจโรทำไมไม่เปิดกล้องโอ้โหมันสถานที่ไม่เอื้ออำนวยฮะก็ไว้ก่อนนะมีโอกาสก็เดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสก่อนที่จะหยุดภาคหรือถ้ามีรูปก็มีในเฟซไงฮะตามกันได้อยู่แล้วก็บอกแล้วฮะอยากเตือนตัวจริงก็อุตส่าห์ไปหาที่กรุงเทพก็ไม่ยอมมาอีกแล้วทีนี้มาทำบ่นไม่ให้เปิดกล้องโอ้อะไรเนี่ยไม่ไหวนะฮะรีไลฟ์ก็แปลเป็นไลฟ์ฟิลเลอร์นะฮะเปิดโหวตได้เปิดโหวตเลยนะสำหรับคู่นี้ให้ Empire Relax 10นาทีนะฮะเรียบร้อยแล้วอ่ะตามโหวตกันได้เมื่อกี้เนี่ยทายผลเมื่อกี้นี่เพิ่มคะแนนไปแล้วนะฮะสำหรับใครที่ทายผมก็ลองเช็คดูได้นะฮะถ้าไม่เพิ่มนี่ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะฮะเพิ่มแหละแม่ Empire ก็แปลเป็นปักออกไปนะฮะโอ้อินวอเกอร์ไม่ได้อยู่ตรงกลางเลยฮะทำไมถึงแบนปักไปวะน่าสนใจทีเดียวน่าจะจัด2 1 2หรือเปล่าเพราะมีอัมบาดอนนะฮะเพราะว่าเอนชานเนี่ยจะไปชนก็ได้นะฮะจับคลิปของป่าตัวเองแล้วสโมกกันมาชนข้างล่างได้เหมือนกันครับสำหรับเอนชานนะฮะแล้วก็หาตัวโซโล่อีก1ตัวครับอินวอเกอร์น่าจะตรงกลางนะเจอกับซอมซิลก็ไม่ได้งานยากอะไรของอินวอเกอร์นะฮะreserve time ซุกผู้ชายไว้ถุยเนี่ยดูรูปพิเศษไปมั้ยนะฮะถูกต้องฮะนะ14อีกครั้งเนี่ยร้องเพลงให้มั้ยแหมพิเศษซะงั้นนี่ยังคิดอยู่ครับตัวสุดท้ายรีแลกซ์อีก10วินาทีฮะโซโล่มั้ยดูมหรือเปล่าได้อยู่นะฮะ5 seconds remaining แล้วก็3ชนเลยโอ้แต่เลือกเป็นแบทไรเดอร์ครับโซโล่อีก1ตัวนะฮะแล้วแบบนี้จะไม่แย่งปากกับเอนชานเหรอฮะแบบนี้เนี่ยบังคับให้เอนชานต้องไปกดดันเลน3นะฮะถ้าไม่กดดันนี่แย่งคลิปกันตายเลยฮะโอ้ยังไงฮะเนี่ยแต่ไวเปอร์น่าจะแครี่อยู่แล้วนะสำหรับทีมรีแลกซ์ครับผมEmpire ตัวสุดท้ายครับแครี่หยิบอะไรดีผมยังมองเป็นวีเวอร์อยู่นะฮะ
็โอเคอยู่นะหรือไจโรคอปเตอร์ฮะแล้วก็เลือกวีเวอร์มาจริงๆด้วยฮะไซเลนอย่างที่บอกว่าเป็นตัวถนัดของไซเลนอยู่แล้วนะฮะตัวนี้โอเคทำลูกโปรโมทก่อนชึบชึบเกมแรกนะครับมีอีก1เกมให้ดูแน่นอนฮะ Best of 3แล้วก็เป็นคู่เดียวนะฮะคู่ดึกแล้วก็ไม่มีแล้วนะฮะคืนนี้จบแค่คู่นี้นะฮะEmpire กับ Relax เกมที่1โอ้พอสเกมด้วยน่ารักจุงนะฮะชึบเรียบร้อยแชร์ก่อนเปิดโหวตไปแล้วนะน่าจะปิดแล้วหรือเปล่านี่ฮะโอเคหยุดเกมพอดีนะฮะให้เรามาทำโปรโมทแอปเปลี่ยนซีหน่อยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวในช่องใช้ก็จออีกนะฮะหนุกหนานจากนี้เราก็มาดูรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้งสองทีมนะฮะโอ้นี่มีผู้พาก6คนเลยแหละฮะโอ้เต็มเลยนะมีพิวไปแอบเนียนด้วยแหมพึ่งพากเมื่อกี้มานะเป็นนักพากจากจีนใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะพิวพิวงั้นตรงนี้ก็ทางฝั่ง Empire ครับอยู่ The Radiant นะฮะมี Resolution ครับเล่น Storm Spirit ตรงกลางแน่นอนนะฮะ Silent ครับเล่น Weaver นะฮะ Carry นะ Venscore เล่น Venom Mancer นะฮะ Mac เล่น Nexin เหมือนเดิมนะฮะเป็นHard Lane แล้วก็ Away Wanna Fly ครับเล่น AA ครับ Ancient Abomination นั่นเองนะฮะอีกทีมหนึ่งครับเป็นทีม Relax ครับอยู่ทางฝั่ง The Die นะฮะมีน้องไมโลครับหรือว่าซัจโก้นะฮะผมเรียกน้องไมโลเล่นในส่วนของไวเปอร์ครับผมมีแดนซ์นะฮะเล่นอัมบานดอนครับตรงนี้อ่านไม่ออกนะฮะเล่นเอนชานฮะเทมเพลไวเล่นนิมโมเกอร์แล้วก็ FN เล่นแบทไรเดอร์เอ๊ะไปดูชื่อนิดนึงฮะชอบยิงเลยชื่อไม่รู้ว่าใครเนี่ยเทมเพลไวนี่ก็เคลซี่แหละนะฮะเน็กซัสล่ะครับเน็กซัสนี่เป็นแครี่แต่น้องไมโลเล่นแฮะอัมบาดอนหรือเปล่าฮะแล้วก็มีเดรียดด้วยนะฮะน่าจะเป็นเอนชาร์หรือเปล่ามันส่องไม่ได้อ่ะนะวันก่อนส่องแล้วนะฮะวันนี้ส่องได้ไหมเฮ้ยส่องได้ด้วยเฮ้ยๆๆส่องได้ส่องได้ใครเนี่ยเอนชาร์เป็นเดรียดจริงๆด้วยถูกแล้วนะฮะแล้วก็ FN ล่ะฮะอ้าวมีสลับกันด้วยFN นี่ใครส่องได้ส่องได้อ๋อเราเคยดูแล้วเนี่ยนะ FN นะฮะไม่รู้ว่าใครใช่ฮะอโนนอะไรก็ไม่รู้ฮะอินแซนอินแซนไม่รู้ใครเหมือนกันคนนี้นะมีน้องไมโลมีเรดครับ FN มีแดนซ์นี่ใครอ่ะดูต่อนะแอบส่องไปเลยอ้าวอดเลยฮะไพรเวทอีกดีจริงอันนี้สโมกไหมฮะไม่ได้สโมกอะไรนะทางด้านของทีม Empire ฮะน่าจะปักดักเอนชานครับปัก1ได้2ด้วยฮะเพราะว่าแบทก็อาจจะมาเอาด้วยนะฮะแล้วตรงนี้กำลังจะเจอเอนชานยังไงเข้ามาไม่รู้อีโนเน่โดนยิงอยู่จะเฟิร์สบัตแน่นอนฮะพิมก่อนตายด้วยฮะสตันกันมาตรงนี้ไม่น่าจะรอดเสร็จรีเวอร์ด้วยฮะเรียบร้อยทันทีฮะคนไหน KSI ฮะ FN ใช่ไหมคนนี้เนาะเอ้ยไม่ใช่สิ Dance นี่ใช่ป่ะแล้ว FN ใครฮะคนนี้เดรดนะฮะ FN นี่ผมยังไม่รู้ตรงกลางเลยฮะ
ตรงกลางใครเอ่ยเครซี่เครซี่ก็ทำไมวายไงอ้าวเน็กซัสเหรอฮะอ้าวใครก็ไม่รู้ฮะต้องรอช่องแชทนะฮะวันนี้ซุนจันนิมไม่เปิดสตรีมเพราะว่าไม่อยู่บ้านกรรมนะฮะอดเลยให้แบบนี้ยังดีนะคะที่คืนนี้นี่คู่เดียวนะฮะถ้า2คู่นี้ง่วงกันแล้วฮะตรงกลางครับอินวอเกอร์เจอกับซอมซูริตนะฮะข้างบนโซโล่ครับนิกครับเจอกับแบดไรเดอร์ก็ออกสติ๊กมาแก้ทางครับแล้วก็นี่ก็เตรียม3ชนแน่นอนเลยฮะรีแลกซ์นี่ก็มาจับครีปครับเอนชานนะฮะนี่ปักหวานดักเอาไว้ด้วยใส่เล่นครับแคลรี่บีเวอร์นะฮะนี่ลากคงลากครีปด้วยนะฮะเอนชานโอ้ลาก2ชุดด้วยครับเวลาเดียวกันครับผมเดือดไม่ธรรมดานะฮะเอาครีปตัวหนึ่งครับที่จับเอาไว้ไปลาก1ชุดครับตัวเองก็ลากอีก1ชุดก็สบายฮะแบบนี้โอ้นี่เซนทอร์2ตัวด้วยนะฮะทีมของ R5 นี่ไปเล่นในงาน MOL นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะมีงานอื่นหรือเปล่านะฮะทัวร์ออฟไลน์อะไรอย่างงี้น่าจะมีนะนะฮะรอติดตามเลยครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับ R5 นะฮะสวัสดีคุณทอยด้วยดูเป็นวันที่5แล้วเย้ดูวันที่5แล้วก็ดูต่อๆไปนะฮะนิกเอซินกับแบทยังไงเอ่ยแบททำได้ดีกว่าแต่ว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะนี่ฮะไม่ต่างกันเท่าไหร่โดนปลาน้ำมันนี่ก็หนืดๆ นิดนึงนะนิกเอซินแล้วนี่มาไล่สตอมสปิริตยังฮะเก็บรีเจเนเรชั่นมาแล้วยิงใส่เอนชาร์ตไว้ยังฮะมีนักประมงแล้วก็เซนทอร์ครับเพียบจะมาจับครับยังไงฮะจังหวะนี้ไม่เอานี่ฮะอะไรนี่เล่นเอาสนุกใช่ไหมเนี่ยคู่นี้ฮะมีทักทายกันตลอดนะฮะดรดนี่ก็เล่นด้วยนะเรซูลูชันก็ด้านล่างฮะมาใส่โล่ไม่ได้ช่วยอะไรจังหวะนี้กำลังจะตายครับผมเรียบร้อยครับเสร็จเอเอฮะทีมจากรัสเซียด้วยกันนะฮะเพื่อนบ้านนะฮะก็แน่นอนครับด้วยความสนิทสนมนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วตรงนี้เอ่ยเข้าป่ามาป่วนแบทไรเดอร์นะฮะไอ้จะเอ้ยสตันเคลียร์ครีปไปแม่ได้100แล้วอย่างนี้ไฟไฟกำลังงานจะเข้านะครับเทมไวยังฮะนิงเกซินยังมีมานาเบิร์นยังมีสไปค์นะฮะระวังนิดนึงเดี๋ยวไฟไฟเดี๋ยวไฟไฟกำลังจะหมดแล้วหมดกดขวดกันมามานาเบิร์นใส่เอาไว้ฮะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วด้านล่างมาไล่เรซูลูชันตรงนี้ก็ไม่ทันด้วยฮะยังแก๊งไม่ได้ครับ Enchant เฮ้ยลืมเลยอ้าวเกมนี้จะแจกไอเทมทัวร์นาเมนต์นะโอ้ลืมเลยฮะเอาอะไรดีเอ่ยไม่มีเลขธงด้วยอยากเล่นเลขธงยังไม่ได้เล่นนานแล้วนะฮะ แล้วนี่เงินลากครีปครับ AA กำลังจะซ้อนมาอีกรอบหนึ่งปลาสโลใส่เอาไว้ก่อนยังไงจะเอาใครสักคนอยู่จังหวะนี้โลใส่ตัวเองว่าโลแตกเรียบร้อยโอ้มิสคอยได้ทันด้วยนะฮะดีนายตัวเองไปก่อนครับอเวอร์ดอนเหมือนเดิมดีกว่านะฮะจังหวะที่โรชานตายตัวที่2นะสกอร์คิวจะเป็นเท่าไหร่นะฮะนะไอเทมนี้ก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ครับผมแท็กเอราทริปเปิลคิวด้วยนะฮะเมื่อสักครู่นี้ที่ได้มานะฮะเจอกับ Empire ฮะนะก็ทวนกิจกรรมอีกครั้งนะฮะ
โรชานตายตัวที่2สกอร์คิวเท่าไหร่ฮะพิมพ์ตัวเลข2ตัวฮะสลับกันผมก็ไม่คิดอะไรฮะนะฮะได้เหมือนกันนะฮะไม่ต้องตรงเป๊ะๆก็ได้นะฮะแต่2ตัวนี่คือ2เล่นต้องถูกนะฮะ5-3ยังตราตรึงอยู่ใช่ไหมไม่แล้วนะลืมแล้วมั้ง2ตัวเลยฮะให้เดาไหมอย่าเลยเนี่ยเดี๋ยวผิดนะฮะนั่นล่ายังไงเอ่ยปากหวานงูมาป่วนเอาไว้นะฮะเมื่อคืนแจกหวาดรอผลรางวัลอยู่เออนะยังไม่ได้สุ่มเลยฮะเดี๋ยวจบนี้ปุ๊บเตือนเลยนะจบปุ๊บเตือนเลยนะฮะนะเดี๋ยวลืม Denied. ใบให้หน่อยโอ้โหใบให้หน่อยเหรอโรชานตัวที่2เหรออืมโรชานตัวที่2นะฮะจังหวะนี้มีแบทมีอะไรคอยดูด้วยโอ้และกลางบนกำลังจะโดนครับผมทางด้านของแม็กยังไงยังไม่รู้เท่าไหร่ดีแล้วเนี่ยกำลังจะตายครับนี่ก็สิโดนซานไซดักหน้าบอสซอยเรียบร้อยฮะ3-1ฮะโรชานตัวที่2ต้องเกิน10สักทีมั้ยนะฮะแล้วจังหวะนี้กิ้งกันมาก็ไม่ได้ด้วยฮะยังกิ้งตามต่อด้วยเอางานเข้าครับโดนโคฟีเรียบร้อยครับผม4-1ฮะเรายังเดินไล่เอนชานกดฮิวเอาไว้นี่กดขวดยังมีกลิ้งกลิ้งรอบหนึ่งตามไปติดสโลโอ้โหทีเดียวอีกกิ้งอีกทีเดียวอะไม่ถึงฮะมันต้อง10กว่าสักทีมนะตอนนี้เอ็มพายดูดีนิดหนึ่งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยกให้เอ็มพายสัก18เออนะมันไม่ติดคุกพอดีนะฮะไม่18กับ8อะเออชัวร์แม่ชัวร์ตามนี้ชัวร์เลยได้แน่นอนนะฮะเออว่าไปนั่นนะฮะโอ้เมื่อกี้นี่เกือบตายด้วยนะสำหรับเอนชาร์ดนะต้องบอกว่ากลิ้งมาทำได้ดีครับทางด้านของ Storm Spirit นะฮะมีดับเบิลดาเมจครับสามารถที่จะเก็บอินโวเกอร์ไปได้ฮะเรียบร้อยเลยน้ำมันหมดก่อนเดินไม่ถึงปลายทางสิ้นสุดที่ขอบฟ้าเรียบร้อยฮะตรงกลางไงฮะเวลามาเซอร์มาปวนๆนะฮะผมตรงนี้ยังไงเอ่ยยังไม่มีฮะแหมอ่ะใกล้กันไปมีเพิ่มด้วยนะ15ไปตอบได้ที่แฟนเพจ GBL นะครับเมื่อกี้มีคนถามแวบๆนะฮะตอบได้คอมเมนต์นะฮะใต้คู่นี้ฮะ Empire กับ Relax เกมที่1นะฮะพิมพ์เลข2ตัวอะไรก็ได้ครับผมตามที่คุณคิดว่าจะถูกนะฮะลุ้นๆไปถ้าตอบถูก2คนทำไงเกิน2คนก็สุ่มเหมือนเดิมครับผมโอ้โหแล้วได้รูนดีด้วยครับ Storm Spirit นะฮะได้รูนเฮสครับลาสคลิปตอนนี้ต้องบอกว่า Empire ดูดีเหลือเกินนะฮะWeaver นำสบายๆครับที่2เป็น Bat นะฮะแล้วก็ที่3เป็น Nick Assassin ที่4เป็น Storm Spirit นะฮะที่5เป็น Invoker Viper นี่ลาสคลิปไม่ดีเท่าไหร่ฮะเสียฮะเอามาชนเขาแล้วก็ไม่ดีด้วยครับทางด้านทีม Relax นะฮะสบายๆครับ Weaver แล้วดูเหมือนว่าจะเร่งเป็น Lincoln Sphere เลยนะฮะถ้าไม่ถูกเลยก็ยกยอดไปเกมหน้า มันจะไม่มีเลยฮะมันก็มีแหละนะฮะมีถูกแน่แหละนะฮะคู่นี้นี่ปาไงปาวันกูปาสโลใส่วีเวอร์ไล่หลังมายังมีโล่อยู่โล่ช่วยมิสคอยเอาไว้ยังรอดนะครับไวเปอร์และยิงกลับมาเอางาจะเข้าแวนส์คอโดนซานไซตุ้มใส่เรียบร้อยดีฮะยังตามต่อครับวีเวอร์ยังไง5-2แล้วนะฮะปิดกิจกรรมตอนเท่าไหร่ดี15นาทีแล้วกันนะครับเพิ่งบอกกิจกรรมไปนะเพิ่มให้แล้วกันนะ15นาทีในเกมตอนนี้นี่9นาทีใครที่ยังไม่ตอบก็จะรอดูก่อนก็ได้นะฮะหรือว่าจะตอบลุ้นเลยก็ได้นะฮะคนละ1คอมเมนต์นะแจ๊คือวันก่อนเนี่ยตอนที่เริ่มเล่นกิจกรรมนี้ครั้งแรกนะฮะก็คิดว่าจะไม่ถูกกันฮะแต่ถูกกัน 5-6 คนแหมไม่เบาแล้วเนี่ยตาม 5-3 ไงเห็นป่ะถ้าตามกันหมดก็ได้แล้ว นี่กดกันเอาไว้นะฮะทางด้านของทีมรีแลกซ์และเซนทอร์ยังไงเอ่ยเพียงจะสตันไหมฮะเป็นเซนทอร์ของเอนชานครับผมแล้วตอนนี้ยังไงฮะไม่มีอะไรกลิ้งหลบออกไป
กำลังจะได้ทาวเวอร์แล้วนะฮะนิงาซินมารออยู่ด้านหลังครับเลเวล8ครับผมแล้วนี่ยังเดินไล่อยู่ปาสโลโอ้โหไม่โดนครับสุดเส้นพอดีฮะเวนอมเซอร์นี่ย้อนเวลากลับมาครับไซเลนแล้วตรงนี้มาได้คือเรียยังไงตีอยู่โอ้ยมีรูนเฮสมีรูนเฮสยังไงฮะยังไงเอาไม่เอาคือเรียไม่เอาคือเรียเอากริ้งมาโอ้โหไม่ทันแล้วฮะยังตามต่อครับมานาก็จะหมดนะฮะเรซูลูชันกด invisibility แล้วโดนดัดมาเอางานเข้าเลยโดนจับมาสั่นใจลงหัวจังหวะนี้ยังไงโอ้โหกดซิกมาลิงลงไปหนึ่งรอบแล้ววาร์ปไม่อยู่ดีเงือบเลยเกิน5-3เรียบร้อยถามว่ายังไงตอนโรชาตายตัวที่2ครับนะฮะสกอร์คิว2ทีเป็นเท่าไหร่ครับพิมพ์ตัวเลข2ตัวฮะที่แฟนเพจ TGBL นะฮะ มานามันมีพอแค่นั้นพอดีฮะอยู่บนไฟด้วยนะฮะเรซูลูชั่นแล้วก็เดรดก็มาแซวอีกฮะไม่ธรรมดาจริงคู่นี้นี่ก็ได้เป็นบริงแจ็คเกอร์แล้วนะฮะสำหรับทางด้านของแบทไรเดอร์นะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยซอมซูริจะมาเอาเครียดก็ไม่ได้ด้วยฮะพยายามจะมาเล่นลีลาฮะตายครับโอ้โหแล้วไม่น่าเชื่อครับว่าแบทนี่มีดัสด้วยนะฮะโอ้แล้วโดนไล่กันมาไงเอ่ยคือมีวินวอล์ก2ตัวนะฮะวีเวอร์กับนิกแอตซินนะฮะก็โอ้ทาวเวอร์เรียบร้อยฮะยังเดินไล่อยู่แบทยังไงจังหวะนี้ด้านหน้าเป็นอินวอเกอร์มาดักรออยู่วีเวอร์ไม่มีย้อนเวลาโดนโคสแนปยังไงยังตามไล่อยู่เหมือนยังไงแลกหรือเปล่ามิสคอยช่วยไว้ฮะโอ้5-4จะข้ามแบทไม่ได้ฮะวีเวอร์โอ้ต้องชมคนนี้ฮะอับบันดอนครับมามิสคอยได้จังหวะพอดีเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็โล่ใส่ด้วยฮะอ้าวงานแล้วฮะนี่เดา18-8ไว้นี่พี่แก4แล้วนะเนี่ยนะฮะซอมซีรีส์เกมอิลลูชั่นอะดีเคจะแข่งช่วงไหนไม่ทราบเหมือนกันครับผมนิสานไซส์เรซูชั่นเอา5-5อุ้ยกิ้งหลบมาอุ้ยรอดไปวีเวอร์ไล่กันมาเจ้านี้ยังไงยังเคลียร์หรือเปล่าไล่เคลียร์อยู่หูไล่แบทเกือบตายเหมือนกันตรงนี้ไงเอามักส่งของด้วยยังไงเคลียร์ชนกันอย่างนี้โอ้เลยก็วาร์ปกลับกันไปมาส่งของพอดีด้วยนะฮะสำหรับทีมเอ็มพายได้เป็นเพอร์ซูเลนแล้วจังหวะนี้ตรงกลางไงเอ่ยมาแชฟใส่สตันโดนกลิ้งจับมายังไงสักคนอินวอเกอร์ยังไงเรียบร้อยครับผมนี่โดนสไปไปครับเอ็นชานยังไงฮะยังไล่ข้างหลังอยู่จังหวะนี้เอ็นชานกำลังจะเป็นศพอีกหนึ่งศพแล้วกดสติ๊กกันมายังรอดอยู่ฮะและเอกดอันติดักหน้าบาซอนนี่สตันใส่เอาไว้กดอันติอัลบาดอนยังไงจะตายแล้วจะตายจะไม่อุ้ยแลกคู่กันไปครับวีเบอร์ได้เป็นดับเบิลคิว8-5ฮะตอนนี้อ้าวแล้วแบทไรเดอร์มาฆ่าใครครับเนี่ยใครตายฮะเนี่ยเป็นสตอร์มสปิริตนะตายตรงไหนฮะโอ้ตายตรงนี้อ้าวมึกยูสารอดยังมึกโดนฆ่าอีกฮะแล้วนี่เดินไล่แบทไรเดอร์ไว้ยังไงเอ่ยมีวาร์ปมาช่วยอ้าวยังไงโดนสโลด้วยแบทไม่น่าจะรอดแล้วล่ะฮะเรียบร้อยครับแล้วอินวอเกอร์ไงจะเป็นอีกหนึ่งศพหรือเปล่ามายืนอยู่ท่ามกลางวงล้อมจังหวะนี้อินวอเกอร์ตัวสติ๊กยังไงยังมีสกิจยังมีสกิจมองนี่มองเรียบร้อยทันทีฮะแล้วน้องไมโลอ้าวเสียติเรียบร้อยฮะแม่10กับ7แล้วเนี่ยตอนนี้สกอร์คิวอ้าวงานเข้าเลยฮะรีแลกซ์จะเกิน8มั้ยเนี่ยขอเปลี่ยนได้มั้ยมันยังไม่ปิดกิจกรรมไงมันหมด15นาทีไงแล้วก็เปลี่ยนได้ดิใช่ป่ะ นี่ก็ได้เมคานิซึมแล้วนะฮะไวเปอร์ เปลี่ยนดีกว่า โรชาตัวแรกยังไม่ตายเลยคิดดูนะฮะแล้วตัวที่2มันจะเหลือแล้วฮะตอนที่ได้ดับเบิลดาเมจแล้วนะฮะโอ้ไฟก็มาแล้วก็จะเป็น8โอ้กลิ้งหลบได้ครับซอมสปิริตใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนทันนะตอนนี้นะฮะยังเหลืออีกประมาณอีกสัก20วิอย่าลืมไปลบของเก่าด้วยนะฮะถ้าจะเปลี่ยนนะฮะอิดิทไม่ได้นะห้ามอิดิทนะฮะลบของเก่าทิ้งแล้วก็คอมเมนต์ใหม่
นี่จะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะเนี่ยยังไงไปแล้วนะไปปิดแล้วนะนับ10ถอยหลังนะนะนะยังไงไปแล้วไปแล้วเข้า TGBL แล้วมันโหลดนานจุง18 18 4 5 2 3 2 1 0ปิดแล้วเลยฮะถ้าจะนับเล่นไว้แล้วขนาดนี้Dire's top tower is under attack. ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มาร่วมสนุกนะฮะ เวนอมเซอร์ยังไงเอ่ยเตรียมออกเป็นเมคานิซึมนะฮะสำหรับเวนอมเซอร์ไวเปอร์นี่ได้แล้ว11กับ7นะฮะตอนนี้อ้าวเมื่อกี้มีคนเอ้านี่สินค้าอินวอร์เกอร์ได้เลยฮะตายตรงไหนดูไม่ทันด้วยนะฮะโอ้ขออภัยด้วยฮะInvoker เตรียมเป็น Force Staff นะฮะตรงนี้มาเนียนเอา Tower ครับ Weaver แล้วบิงจับเอาไว้ Weaver ยังมีอันติทันหรือเปล่าโดนซาไซอันติโอ้โหทันด้วยงานจะเข้าแล้วครับ Bad Rider 10 2 7นะฮะแล้วได้ Tower แถมด้วยครับ Weaver ฮะข้างล่างวาร์ปกลับไปได้ครับ Venom Mancer โอ้ยังไงเอ่ยนี่ฮะใกล้จะด้านแล้วนะครับเมคานิซึมจังหวะนี้โอ้วาร์ปมาเข้าทาวเวอร์ตัวเองนะฮะสบายเลยครับการทาวเวอร์ฮะง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้มีรูนเฮสเก็บรูนเฮสกันมาฮะแม็กอย่างเงี้ยยังไล่ต่อหูไม่น่าจะมีแล้วฮะมีบลิงค์แดกเกอร์แล้วครับนิกแอสซัสซินถ้าเกมนี้ไม่โรชานก็ยกยอดไปเกมหน้าครับนะฮะเฮ้ยมันจะไม่มีเลยเหรอมันฆ่าอยู่แล้วแหละนะแต่ไม่รู้จะถึงตัวที่2ไหมเรื่องประเด็นนะฮะ แล้วตรงนี้เดินไล่อยู่นี่ไงซินโดนสไปด้วยสตันกันมามีวาร์ปช่วยไม่น่าจะรอด ยังไงฮะทำไมวายครีซี่นะฮะตายรัวขนาดนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะนี่ได้เป็นลิกเกนสเฟียร์แล้วนะฮะ แล้ววาร์ปมาจะกินตับข้างล่างยังไงเอ่ยวีเวอร์มาแล้วครับโกสุกิชิไล่หลังมาจังหวะนี้เขามีดัสแล้วกลิ้งกันมาด้วยก็กรอบสิจับทางด้านอินวอร์เกอร์อินวอร์เกอร์โอ้โหฟอร์สตาร์รอดอยู่ฮะวีเวอร์ย้อนเวลากลับมาแล้วไงนี่เวเปอร์โดนตีอยู่ไวเปอร์ยังไงมิสคอยช่วยและเอนชานโอ้โหโล่ช่วยยังไงฮะไล่อยู่กลิ้งอีกหนึ่งทีตายคู่หรือเปล่าอีกหนึ่งเรียบร้อยครับผมแล้วเหลือ2ศพตรงนี้อินวอร์เกอร์โดนตีไล่กันอยู่ฟอร์สตาร์ลงเป็นเรื่องยังไงอัมบาดอนโดนปะแป้งหน้าบักซอยยังไงกดอันติกันมาฮะถ้ายังไม่ได้แต่โดนปาสโลด้วยจากนี้มิสคอยเสียมิสคอยไปไม่ค่อยคุ้มแล้วก็เรียบร้อยฮะ16ต่อ7แล้วครับไม่เอาโรชาหน่อยเหรอเฮ้ยสักนิดนึงนะเอ็มพายโอ้ในเตรียมเป็นอาร์คานิมเซปเตอร์แล้วนะฮะเฟรมเบรกไว้ก็ไม่ได้มีอะไรครับผมมีวาร์ปกันมาเป็นเอนชาร์ทแฮมากันไว้ก่อนซันสไตร์ดักหน้าบักซอยหลบเอาแล้วซันสไตร์ลงป่าเลยแหละฮะโอ้โหอินวอร์เกอร์นี่มายังไงจะจับใครไหมสักคนปาสโลใส่จังหวะนี้เอาโดนปวกแท้ด้วยบิงหลบมาด้านหลังมาแชปมันติดมันติดอันทัชเอเบิลนะฮะก็เลยแชปช้าครับเมื่อสักครู่นี้โอ้17ต่อ7แล้วนะฮะโรชานยังไม่ตายเนี่ยตีใส่เอาไว้ไม่โดนใครครับเอเอไม่โรชานหน่อยเหรอเอ้ยสักนิดนึงนิดนึงยังไงฮะเนี่ยโอ้แล้วเอาทาวเวอร์รัวๆเลยครับทีม Empire ฮะ Dire's bottom tower has fallenโอ้รีแลกซ์เกมนี้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะการเงินก็นำอยู่ครับวีเวอร์นะฮะโอ้ลืมเปิดการเงินเลยขออภัยด้วยนะฮะวีเวอร์เป็นที่1ครับที่2เป็นซอบซิบริดนะฮะที่3เป็นนิกแอซินนะฮะโอ้โหนี่นำไวเปอร์นี่จะ 5,000 แล้วนะฮะวีเวอร์เอ้ยปากวันกูก็เอาดิอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เอาด้วยแล้วเวเนต้ากันมา5เต็มจะเจอบัตไรเดอร์ตรงนี้รอแชปใส่สตันไว้สตันโดดอีกหนึ่งหักไปเลยเด้อยังไงโดดซึกิชิมงใส่เรียบร้อยทันทีฮะมีเบิร์ดเก็บไปได้ตรงนี้เดินไล่อยู่ปลาปวกแทะใส่โดสโลกดฟอร์สตาร์ฟหลบไปได้ทันฮะแต่เอนชานมันลงอะไรตรงนี้กดฮิวกันมายังไงโอ้โหสตันมาโดนอัมบาดอนด้านหลังยังไล่อยู่แล้วนี่มีจับยังไงกิ้งกันมาอยู่กิ้งไปกิ้งมาอยู่ลูกเกอร์ยังไงโอ้ยังรอดฮะแต่ไวเปอร์งานจะเข้าหรือเปล่าไม่ตามหรือเปล่าฮะ
ยิงหอกไล่กันอยู่ครับยังไงโดนสตันกันมาแล้วยังไงยังฮิวรออยู่ยังยื้อเนี่ยมันติดอันทัชเชเบิลแต่ยังฆ่าได้อยู่ดีฮะโอ้โหนี่รัวทาวเวอร์ขนาดนี้เลยครับอย่าพึ่งกล่าวจีๆนะฮะรีแลกซ์ใจเย็นนะฮะโอ้แต่รูปเกมมันน่ากล่าวจีๆมากเลยฮะนี่นำ 12,000 แล้วฮะ XP นำอยู่ 10,000 แล้วยังไงมีเกมค้างด้วยฮะนิดนึงโอ้ยังไงฮะเนี่ยโอ้แล้วนี่เตรียมออกเป็นเดลเซเลเตอร์แล้วนะฮะจังหวะซ้อนจังหวะแก๊งยังไม่ดีเลยครับเกมนี้ครับรีแลกซ์นะฮะแบทไรเดอร์เนี่ยเดินเกมได้ไม่ดีเท่านิกอาซินครับนิกอาซินทำได้ดีกว่าครับแม็กนะฮะนิกอาซินแต่ตรงนี้ยังไงเอ่ยและที่สำคัญคือไวเปอร์แครี่ก็ฟาร์มสู้วีเวอร์ไม่ได้ตั้งแต่ในเลนแล้วนะฮะตรงกลางพยายามจะมาแก๊งสตอมสปิริตก็ทำไม่ได้ด้วยฮะโอ้โหบิงมาโอ้โหสามอันติบิงมาสตาร์ลับแบทจับไว้ยังไงโดนสไปอยู่แล้วครับมีซานไตร์กันมาแบทไรเดอร์กำลังจะตายอีกหนึ่งศพยังไงมีโล่ช่วยก่อนนี่กลิ้งหลบเอาไว้ยังไงอัมบาดอนมาพยายามจะเอามาตีชันตีมาตีชันตีแบทไรเดอร์ตายซะงั้นไม่ได้สนอัมบาดอนเลยครับทีม M High ครับเกมนี้ในฟอร์สตาร์ฟหลบไป 21-7 แล้วนะครับรีเวอร์มาแล้วฮะยังไงครับยังไงฮะจะไล่หรือเปล่ากดซึกิชิไล่หูไม่เอาฮะโอ้ยเกมนี่ไม่ได้โรชาเลยนะฮะงานเข้าฮะเนี่ยถ้าไม่โรชานเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวสุ่มแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าจะมีคนตอบอยู่ร้อยกว่าคนนะฮะเดี๋ยวก็สุ่มเลขหนึ่งเลขแล้วก็นับเลยนะฮะให้แรนดอมแลสักอันแล้วกันนะฮะข้อหาที่ไม่ฆ่าโรชานในปากหวาดดักเอาไว้ครับในปากโอ้โหเดโซเลเตอร์แล้วฮะแม่เกมนี้เนี่ยถึงแม้ว่ารู้ว่า M High ได้นิกอาซินแต่ก็ยังเลือกแบทไรเดอร์นะฮะงานสิฮะและอันตีมาตอนนี้แม่หลบไปได้นะฮะแบทแล้วกลิ้งมายังไงหูยหลอกไว้ยังไงฮะปาสโลใส่แล้วก็ไม่มีอะไรฮะไวเปอร์เต็มออกน่าจะเป็นอาการนิ่มหรือเปล่ามีกดการทาวเวอร์ไว้ครับทางด้านของทีมอุลมาจัดการข้างหลังครับเอนชานตายครับวีเวอร์ยังไล่ต่อจังหวะนี้ดูวิชีไล่กันมามีซันไลท์มาไม่โดนใครเลยฮะเลยกดอัตติกันมาฮะวินาเมเซอร์ข้างหลังไวเปอร์ไม่น่าจะรอดครับตายหนึ่งศพแล้วจีจีเรียบร้อยแล้วโอ้ไม่ได้ฆ่าลูชานสักตัวเลยฮะเกมนี้ก็เป็นทีม Empire ครับที่เอาชนะไปได้ครับนำก่อน 1-0 ครับเกมนี้เป็นยังไงนะฮะเกมนี้ฮาร์ดเลนก็ต้องบอกว่านิกเอลซินเนี่ยกดดันแบทไรเดอร์ได้ฮะสบายๆส่วนตรงกลางก็ซอมซิดิก็ไม่ได้โดนฆ่าอะไรครับเพียงจะมาแก๊งครับเอนชาร์ตก็ไม่ได้ด้วยครับต้องชมเฟิร์สบัตแรกด้วยครับวีเวอร์ได้เฟิร์สบัตไปนะฮะส่วนข้างล่างวีเวอร์ก็ฟาร์มสบายไวเปอร์กดดันอะไรไม่ได้แถมไปโดนแจกด้วยฮะไปแจกเขาอีกเนี่ยไวเปอร์กับอับดอนฮะเรียบร้อยครับเกมนี้นำก่อน 1-0 ครับเอ็มไพร์ส่วนเกมต่อไปเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันฮะ